ำหรับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้บัญชาการนะครับที่ได้หนีการควบคุมนะครับไอเกิดเมื่อวานจากคณะทำงานนะครับแล้วก็ให้ข่าวอีกครั้งจากประชุมนะครับครับนะครับเดี๋ยวก็ขอนะครับล่าสุดผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยน่าจะยังอยู่ในเขตของกองบัญชาการตำรวจภูธร52แต่เราก็ได้มีการประสานกับทางพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ด้วยนะครับว่าให้ตรวจดูรถในคันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้ต้องหานะครับคงจะทราบนะครับว่ากรณีที่เขาทำเนี่ยครั้งนี้เนี่ยแล้วก็เป็นคดีที่มีความอุกชะกันนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการหลบหนีเขาคงจะไม่เปิดตัวมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็ยังมีความเชื่อมั่นในทีมงานนะครับทั้งฝ่ายสืบสวนนะครับฝ่ายสายตรวจฝ่ายทุกฝ่ายนะครับและตำรวจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝ่ายทหารนะครับที่อยู่ในชายแดนเรามีการประสานงานนะครับทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับภาพนะครับที่ผมจะให้ดูก็คือวันนี้นี่นะครับเป็นภาพรถที่สุดอย่างแต่อยู่ที่จอครับผมจอสามารถจำได้แน่นะครับเพราะผู้ต้องหามี3คนเป็นชาวอเมริกันคนเดิมใช่ครับเพราะว่าขั้นตอนทั้งหมดเท่าที่ได้เราได้ตรวจสอบนะครับเราพิจารณามาสอบสวนตอนนี้อยู่ในระหว่างพิสูจน์หลักฐานนะครับจะรวบรวมพยานหลักฐานต่อชัดเจนยังไม่ได้นะครับว่าใครเป็นผู้วางแผนก็คงจะเป็นผู้ต้องหานะครับที่โทรจะต้องเป็นคนวางแผนแต่ว่าทีมงานเขามีคงจะเป็นทั้ง3คนร่วมกันนะครับเพราะว่าโทษคดียาเสพติดที่เขาถูกจับเนี่ยมีโทษหนักนะครับแล้วก็เขาก็ถูกจับในจำนวนปริมาณมากด้วยมีการพูดถึงตัวผู้ต้องเพราะตอนนี้เรายังไม่มีการควบคุมตัวนะครับมีแต่ว่าเอามาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สามารถที่จะให้แนวทางหรือในการสืบสวนบ่อแสเอามาสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาหรือควบคุมตัวครับมากันหมดแล้วจอดไกลๆสักหน่อยดีกว่าในภาพตอนเราเดินไปเถอะแต่ไปจอดนู่นน่ะโอ้ยรถช่องตามมาแล้วจำกัดมาลุ้นเขาไม่ได้บอกว่า